สวัสดีค่ะหมุนช่องหมุนนิสต้านะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้เราก็เลยอยากจะมาชวนคุยสบายๆ สรุปเรื่องราวต่างๆแล้วก็เทรนด์ที่น่าสนใจในวงการกาแฟของไทยใน2ปีที่ผ่านมานี้ในมุมมองของเราค่ะคลิปนี้เนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วก็มุมมองของเราจากที่เราสังเกตเองนะคะไม่ได้มีการอ้างอิงงานวิจัยสถิติหรือว่ามีกูรูอะไรมาวิเคราะห์ให้ค่ะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้นะคะแต่อย่าแรงนะคะเรื่องแรกอย่างที่ทราบกันดีว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยมันมีผลกระทบกับชีวิตพวกเราเป็นอย่างมากเลยมีทั้งเรื่องล็อกดาวน์ห้ามเดินทางห้ามกินอาหารนอกบ้านวิถี New Normalและพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มหัดชงกาแฟกินเองเพราะว่าออกไปตามคาเฟ่หรือว่าร้านกาแฟเจ้าประจำไม่ได้จึงเกิดปรากฏการณ์คาเฟ่ในบ้านลูกค้าก็คือคนในครอบครัวของเราชงไปชิมไปบ่นไปจนหลายๆคนเนี่ยกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการชงกาแฟไปเลยทีเดียวนะคะเรื่องต่อมาก็คือเรื่องอุปกรณ์ชงกาแฟที่ทั้งขาดตลาดแล้วก็ราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจไม่ว่าจะเป็นคอมมานดานเต้จากเดิมเนี่ยขายอยู่แค่ 9,900 ก็ขึ้นไปได้ถึงเกือบ 20,000 ภายในเวลาเพียงครึ่งปีตอนแรกเนี่ยนะคะเราก็กะว่าจะซื้อน้องซีบ้าเพิ่มอีกตัวนึงค่ะแต่เห็นราคาที่มันแบบดีดขึ้นไปแล้วเนี่ยอุ้ยขอพักก่อนเนาะหรือตัวอารามที่จากหมื่นปลายๆแต่รอนานหลายเดือนถ้าคนใจร้อนเนี่ยก็อาจจะโดนหลอกขายของปลอมหรือซื้อราคาแพงขึ้นมาอีกราวหมื่นบาทน่ากลัวจริงๆและที่น่าสนใจแต่หลายคนยังไม่รู้นะคะก็คือบริษัทเบียร์เลติเนี่ยจากที่สถานการณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เกือบจะล้มละลายพอโดนกาแฟแคปซูลเนี่ยตีตลาดก็กลับมาขายดีพลิกฟื้นกิจการได้อีกครั้งนึงก็เพราะว่าโฮมบรูเวอร์ทั่วโลกนี่เองส่วนเรื่องที่3นะคะแมนนวลเอสเพรสโซ่เมเกอร์เติบโตขึ้นมากเนื่องจากว่ากาแฟฟิลเตอร์เนี่ยไม่ตอบโจทย์สำหรับสายเข้มและมอคคาพอตก็ไม่ได้ฟิลลิ่งแบบช็อตเน้นๆดังนั้นอุปกรณ์ชงเอสเพรสโซ่ที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแต่ยังสามารถสร้างแรงดันและให้รสสัมผัสอย่างเอสเพรสโซ่แท้ๆก็ได้รับความนิยมสูงมากอย่างเช่นแฟร์อะลาร์มโรบอทหรืออีกหลายๆตัวนะคะแถมราคาเนี่ยก็ยังถูกกว่าเครื่องชงเอสเพรสโซ่แบบที่มีหม้อต้มทั่วไปอีกด้วยเทียบรุ่นที่ธรรมดาทั่วไปก็ยังถูกกว่า 3-4 เท่าตัวถัดมานะคะเนื่องจากโฮมบรูเวอร์เนี่ยเริ่มเก่งขึ้นและก็มีความชำนาญมากขึ้นล็อกดาวน์ทำงานไม่ได้ไม่มีรายได้ก็เลยเปิดร้านกาแฟที่บ้านขายแบบออนไลน์ทำให้มีร้านกาแฟเปิดใหม่ที่ใช้เครื่องแบบแมนนวลรวมถึงมอคคาพอตเกิดขึ้นเยอะมากร้านกาแฟที่เปิดในบ้านหรือหน้าบ้านตัวเองเนี่ยก็มีไม่น้อยค่ะสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จนะคะเราก็ยินดีด้วยนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไปไม่ถึงจุดนั้นและยังสู้อยู่เราก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะในทางกลับกันนะคะร้านคาเฟ่แบบทั่วไปที่มีหน้าร้านเนี่ยก็ต้องปิดตัวไปไม่น้อยเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าหายทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็พนักงานออฟฟิศที่ work from home ร้านของเรานะคะก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะในเสียงหัวเราะเนี่ยมีน้ำตาซ่อนอยู่ด้วยนะคะร้านปิดแถมล็อกดาวน์ก็เลยมีเวลามาทำ YouTube นี่แหละค่ะก็ต้องขอบคุณโควิดนะคะที่ทำให้เราได้เจอกันนะคะเรื่องที่5เมนูยอดฮิตที่คนไทยเริ่มรู้จักหรือมีการคิดค้นขึ้นมาใหม่เริ่มต้นจากเดอร์ตี้ค่ะมันเป็นเมนูฮิตปิดชาร์ตร้านไหนไม่มีเนี่ยถือว่าผิดซึ่งมีวิวัฒนาการตั้งแต่ใส่แค่กาแฟกับนมหรือว่ากาแฟกับครีมจนเปลี่ยนไปเป็นมัทฉะบ้างโกโก้บ้างหรือว่าอื่นๆอีกนะคะแล้วก็มีเมนูสุดฮิตที่ทำกินกันทุกบ้านก็คือโคบรูต่อจากนั้นมาก็จะเป็นพวกคอฟฟี่จูสก็ได้รับความนิยมมากเลยตั้งแต่พวกกาแฟส้มกาแฟมะพร้าวจนไปถึงกาแฟน้ำผึ้งค่ะเมนูพวกนี้เนี่ยมันรีเฟรชดีค่ะดื่มแล้วสดชื่นเราเองก็ชอบกินเหมือนกันค่ะต่อมานะคะเรื่องที่6พูดถึงเมล็ดกาแฟกันบ้างจะสายสเปเชียลหรือว่าไม่สเปเชียลเนี่ยก็เริ่มสรรหากาแฟที่มีรสชาติต่างๆที่เกิดจากโปรเซสกาแฟที่เอายีสต์ไปหมักกับกาแฟเพื่อให้เกิดกลิ่นแล้วก็รสที่พิเศษแตกต่างขึ้นโดยได้แนวคิดมาจากการหมักไวน์แล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จริงเมืองไทยเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดสักพักแล้วนะคะอย่างเช่นพวกกาแฟที่เป็นแอนแอโรบิกดับเบิลแอนแอโรบิกรวมถึง CM หรือว่าคาร์บอนิกเมทิเลชัน
ซึ่งเป็นการบ่มโดยการไล่ออกซิเจนออกแล้วก็แทนที่ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะกาแฟไทยก็มีทำโปรเซสแบบนี้ออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเรียกได้ว่าดังเป็นผู้แตกกินมาม่ากันจนท้องอืดเลยเมื่อปีที่แล้วเรื่องที่7นะคะเมื่อพูดถึงเรื่องการโปรเซสกาแฟแล้วเนี่ยก็คงจะข้ามเรื่องกาแฟเติมกลิ่นไปไม่ได้กาแฟแต่งกลิ่นเนี่ยเป็นคำถามสุดฮิตอยู่ช่วงนึงนะคะว่ามันดีหรือไม่ดีมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้าย้อนไปจริงๆเนี่ยตัวแรกที่เป็นกาแฟเติมกลิ่นที่เราเคยกินก็คือตัวรัมบาร์เรลเอจค่ะก็คือเขาเอาไปบ่มในถังเหล้ารัมแต่กาแฟระดับคอมเมอร์เชียลหรือว่าพูดง่ายๆเนี่ยนะคะก็คือกาแฟนำเข้าจากต่างประเทศที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยบางตัวก็บดมาให้บรรจุอยู่ในกระป๋องขายกันมานานแล้วอย่างเช่นมีพวกกลิ่นวานิลากลิ่นโกโก้กลิ่นเฮเซลนัทกลิ่นสตรอเบอรี่เป็นต้นซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านะคะคือว่ากาแฟระดับคอมเมอร์เชียลเนี่ยมักจะมีราคาแล้วก็รสชาติธรรมดาเขาก็เลยต้องมาเพิ่มมูลค่าโดยการเติมกลิ่นเข้าไปจุดสำคัญที่สุดก็คือขอให้ปลอดภัยคนกินชอบก็คงไม่มีปัญหาอะไรค่ะเรื่องที่8คาเฟ่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนทุกวัยเดิมเนี่ยคาเฟ่ก็เป็นที่นิยมอยู่แล้วนะคะแต่เพราะว่าโควิดที่ท่องเที่ยวก็ปิดเดินทางไปไหนก็ไม่ได้ร้านกาแฟเก๋ๆชิคๆคูลๆก็เปิดมากมายก็เลยกลายเป็นจุดถ่ายรูปเปลี่ยนบรรยากาศแก้เบื่อได้แต่ว่านั่งไม่ได้ก็เลยมีกิจกรรมใหม่ถ่ายรูปหน้าร้านถ่ายรูปเครื่องดื่มมาอวดกันด้วยยั่วน้ำลายให้เราอยากไปมั่งก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นเรามาลองดูเทรนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นตามความคิดของเรานะคะจากการที่เป็นงาน Coffee Fest แบบเข้มข้นเพราะว่าไปมันเกือบทุกวันมา2ปีแล้วไม่ใช่อะไรนะคะไปช่วยงานในบูธด้วยก็เลยต้องไปทุกวันค่ะปีที่แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคนมาซื้ออุปกรณ์ชงกันเยอะมากคอมมานดานเต้แฟร์และอื่นๆรวมถึงเมล็ดกาแฟบางส่วนเพื่อเอาไปชงกินแต่ส่วนมากเนี่ยเขาก็จะเน้นไปที่พวกม็อกคาพอตริปเปอร์หรือว่าอุปกรณ์ชงแมนนวลปีที่แล้วเนี่ยคอมมานดานเต้เนี่ยฮอตสุดๆ wow. แย่งกันยิ่งกว่าปีนี้พ่วงด้วยเครื่องบดมือหมุนรุ่นเริ่มต้นราคาพันกว่าบาทนะคะแล้วก็การต้มน้ำแบบที่ตั้งอุณหภูมิได้ซึ่งปีนี้เนี่ยน้อยลงไปเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าโดนตกกันไปตั้งแต่โปร10เดือน10 11เดือน11 12 12ปีนี้เนี่ยคนจะหิ้วเมล็ดกาแฟกันเยอะมากๆทั้งเมล็ดไทยเมล็ดนอกหอบกันคนละถุง2ถุง3ถุงเลยค่ะไม่ใช่แค่คนสนใจเมล็ดกาแฟคั่วนะคะแต่กาแฟสารหรือว่ากรีนบีนเนี่ยก็ได้รับความสนใจนั่นก็เป็นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มจะสนใจการคั่วกาแฟค่ะมีการซื้อเครื่องคั่วขนาดเล็กระดับโฮมยูสหรือว่ารุ่นที่มีราคาเบาๆมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะคะคนไทยจะเริ่มซื้อกาแฟสารมาคั่วกินเองเพราะตัดปัญหาเรื่องเอฟกาแฟมาเยอะจัดจนกินไม่ทันสำหรับอุปกรณ์อื่นๆในช่วงปลายปีที่ผ่านมานี้จะเห็นได้ว่าคนเริ่มหาเครื่องชงเอสเพรสโซ่แล้วก็เครื่องบดไฟฟ้าเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าคนที่ติดใจหรือว่าจริงจังกับการชงกาแฟกินเองจะรู้ว่าเครื่องบดมือเนี่ยจะบดทีก็เหนื่อยแล้วก็ช้าส่วนเครื่องชงแบบแมนนวลจะชงติดต่อกันหลายๆแก้วเนี่ยมันก็ไม่ทันใจทำให้เริ่มขยับมองหาเครื่องทุ่นแรงกันแล้วแต่ส่วนคนที่เป็นสายกาแฟฟิลเตอร์ก็น่าจะเริ่มมองหาริปแบ็กหรือว่าบลูแบ็กเพราะว่ามันพกพาง่ายชงกินที่ทำงานสะดวกอร่อยไม่แพ้กาแฟริปกินเองค่ะอย่างที่บูธของ80 Plus นะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขานำเสนอกาแฟต่างๆแล้วก็ช่วยผลักดันวงการกาแฟของไทยให้คึกคักแต่ในปีนี้เนี่ยเกือบ 90% นำเสนอเป็นริปแบ็กแล้วก็บลูแบ็กงาน Thailand Coffee Fest ปีนี้เนี่ยเขาก็มีทำริปแบ็กเป็นของที่ระลึกแจกเช่นกันนะคะเราอ่ะเป็นคนที่ชอบริปแบ็กแล้วก็บลูแบ็กมากเลยนะคะอยากให้มันมีออกมาเยอะๆๆบอกตรงๆเนี่ยริปแบ็กนะมันมีเทคนิคการชงให้อร่อยได้นะคะไม่ยากด้วยเราก็เคยทำคลิปเอาไว้แล้วด้วยส่วนแนวโน้มของรสชาติกาแฟนะคะในปีหน้าคนไทยน่าจะยังนิยมการดื่มกาแฟจากโปรเซสพิเศษมากกว่ากาแฟโปรเซสปกติในต่างประเทศเนี่ยกระแสตรงนี้เนี่ยเริ่มจะอยู่ตัวแล้วเพราะว่าเขากินกันมาหลายปีแล้วกาแฟโปรเซสปกติเริ่มกลับมามียอดขายที่ดีขึ้นและกาแฟโปรเซสพิเศษเริ่มมีราคาที่ถูกลงด้วยเพราะว่ามีคนทำกันมากขึ้นแต่โปรเซสใหม่ๆเนี่ยก็จะถูกคิดค้นแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องไปอีกค่ะเกษตรกรและคนโปรเซสกาแฟไทยก็ต้องพัฒนาเทคนิคการโปรเซสตรงนี้ทำให้ศักยภาพของกาแฟไทยดีขึ้นจนอาจจะไปสู่ระดับโลกได้จะเห็นได้ว่ามีโรงคั่วดังๆนะคะจากต่างประเทศเอากาแฟไทยเนี่ยไปคั่วขายแล้วและคาดว่าตลาดในไทยเองเนี่ยก็จะยังตอบรับดีค่ะ
ส่วนเทรนด์ของกาแฟโลกก็มีการคาดการณ์ว่าราคากาแฟอาจจะแพงขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บราซิลรวมถึงพวกสงครามกลางเมืองที่เอธิโอเปียทำให้แรงงานขาดแคลนเป็นสาเหตุที่ทำให้ได้ผลผลิตน้อยลงเรื่องการเบลนด์กาแฟเนี่ยก็จะไม่จำกัดเฉพาะกาแฟคั่วเข้มหรือกาแฟที่รสชาติธรรมดาแล้วนะคะแต่ว่ากาแฟที่มีรสชาติซับซ้อนราคาแพงๆเนี่ยก็จะเริ่มนำมาเบลนด์กันเห็นได้จากการแข่งขันเวทีระดับโลกที่มีการใช้กาแฟเบลนด์ในการแข่งอย่างแชมป์โลกชงกาแฟปีนี้นะคะเขาก็ใช้กาแฟเบลนด์ระหว่างพันยูจินอยเดสกับอาราบิก้าค่ะประเด็นสุดท้ายก็คงจะหนีไม่พ้นนวัตกรรมเครื่องมือในการชงกาแฟใหม่ๆที่หน้าตาดีรวมถึงเครื่องบดที่ทุ่นแรงหรือมีการใช้งานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นออกมาเพื่อเขย่าเงินในกระเป๋าพวกเราอีกแน่นอนก็ต้องลองติดตามกันดูนะคะว่าอนาคตจะเป็นยังไงและที่สำคัญก็อย่าลืมติดตามช่องหมุนนิสต้าด้วยนะคะเราจะมีสาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับกาแฟมาเล่าให้ฟังรวมถึงเรื่องที่เพื่อนๆคอมเมนต์อยากให้ทำคลิปต่างๆเนี่ยถ้าเรื่องไหนที่เราทำได้นะคะเราจะทำให้ค่ะรอกันนิดนึงนะคะมาช้าแต่มานะสุดท้ายนะคะในโอกาสปีใหม่2565เนี่ยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเป็นปีที่เต็มไปด้วยสิ่งดีๆและก็ความสนุกสนานและแน่นอนมีความสุขกับการดื่มกาแฟกันด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ